ภาพสนามกีฬาซีเกมของเรานี่ก็ต้องยอมรับว่าได้ระดับสากลคือกันสังเกตว่าฝนตกหนักแต่ว่าสภาพสนามมันก็ยังสมบูรณ์ไทยได้บานต้องเล่นเกมแล้วสำหรับไทยถ้าว่าตีเสมอได้ไวพวกเขาก็จะมีโอกาสเก็บ3คะแนนคือกันแต่ว่าหาบ่สามารถเจาะประตูไทยขอบ่สามารถเจาะประตูของมาเลเซียได้ความกดดันทั้งหมดทั้งปวงมันจะไปตกใส่ผู้เล่นของไทยเพราะมื้อนี้เกมส่วนใหญ่นั้นในกว่า45นาทีต้นนั้นจะเห็นว่าการครอบบานครอบของบานเปอร์เซ็นต์กันของบานของไทยจะดีกว่าเบิ่งว่าไว้2นี่จะเจาะได้หรือบ่แล้วก็จะเจาะได้ลูกดงหรือว่าลูกภาคพื้นดินเริ่มเกมกันขึ้นมาเลยไทยกองหลังดันขึ้นออกทางซ้ายเก็บบานลงสวยงามเลยเป็นมาริสโกธีรฤทธิ์ธีรัตน์ขออภัยธีรัตน์ไหลมาต่อสั้นๆงัดเข้าไปในกลับไปที่พิรัตพิรัตเปิดโค้งบรรดาประตูโอ้โหลูกนี้ปกษาประตูถึกอัดมาลิเกามาใหม่นี่ก็อัดทันทีเลยจักริดต้องตัดกลางออกแล้วก็เสริมหน้าสำหรับไทยเข้ามาเพื่อเป็นตัวประสานหรือว่าตัวก่อกวนกองหลังมาเลเซียประสานมึงว่าจะประสานกับมาเลข30พัฒนาได้ดีเพียงใดความผิดพลาดของมาเลเซียนั้นเป็นความผิดพลาดของพวกสาประตูออกมาสกัดบานผิดข้างเดียวก็เกือบเสียประตูกันตามเพื่อนตามดูมาเลเซียอาศัยการตู้กลับไปแกรีพลิกได้บุญความสามารถเฉพาะตัวของแกรีโยนขึ้นมาหน้าประตูอาลีขึ้นบ่ถึงขึ้นแบบเอียงมาเลเซียก็มีโอกาสบุกคือกันโมเมนตั้งหับอย่างเดียวมาที่อารีบ่ได้ตรงนี้ถึงสกัดก่อนทีมเริ่มดุเดือดเข้มข้นขึ้นแกรีโอ้ดันขึ้นมาสูงเลยมาเลเซียโอมานแกรียกลบบ่พ้นเอาละไทยโต้กลับถึงสกัดก่อนตรงนี้เป็นบานใหม่สำหรับใบเลืองใบทำอิฐก็เป็นของพัฒนาหมายเลข30กองหน้าของไทยของมาใหม่ก็ถูกอัดทันทีเลยจักริดเป็นนักเตะที่มีรูปห่างสูงแต่ว่าบางการประทะกองหลังของมาเลเซียนี่ก็คงจะลำบากนะเพราะว่ากองหลังมาเลเซียสูงมาแล้วนิ่งหนาอยู่แล้วพลิกได้แล้วจังหวะนี้แตะดึงออกข้างด้านขวามาเลเซียเข้ามาไล่ไหลให้ทางด้านขวาล็อกอีกครั้งหนึ่งแตะลบขึ้นมาอันตรายลูกนี้บุกพ้นมีแถวสองโอ้ใส่ความสามารถเฉพาะตัวล็อกเข้ามาตามเส้นการล็อกบานเข้ามาตามเส้นของไทยนี่เฮ็ดได้ดีในท้ายครึ่งเวลาที่หนึ่งเนี่ยต้นเกมตัวที่สองเฮ็ดให้กองหลังมาเลเซียลืมมีความกดดันหลายขึ้นเรื่อยๆพยายามกดดันกองหลังมาเลเซียให้มีความผิดพลาดหลายๆพิยรัตจัดเตเจเป็นข้างสำอิดของไทยเปิดโค้งมาบุพนสำหรับคู่นี้เตเจไฟและข้างมาเลเซียได้หนึ่งข้างก่อนครับอิดไทยมาได้เข้ามาสองตักยอดมาพักอึกเอาละมุนมาดึงเข้าซ้ายลากจี้เข้าไปบุพนตรงนี้กดดันนักแล้วเปิดหน้าแรกทันทีเลยเปิดเกมเข้ามาในเข้ามาสองสามนาทีไทยบุกหนักพวกสาประตูและกองหลังมาเลเซียเห็นเรียงนำแล้วมันเองเห็นลูกเตะแจกครั้งที่สองติดๆเลยต้องประกบพายุลุ่มทุบออกไปก่อนลุงมาต่ำอารีเอาละจะโต้กลับมาทีอารีอารีเข้าไปไล่ถอยตั้งหับบึดเตรียมปอดปอดเตรียมดิพยายามจะเจาะแล้วมุนได้ลูกนี้มุดมาทางซ้ายนี้แต่ว่าบ่พ้นแกรี่ยังดึงจังหวะแตะลอดขาเตะอัดลูกนี้มาเลเซียมีแถว1แถว2แถว3สกัดตลอดเลยอาราโตกลับไปคาโตดีๆมีโอกาสนำ 2-0 นี่ก็จะยุ่งเหมือนกันหลอกเข้าขัวดึงลบอีกครั้งนึงโดนแตะเข้ามาให้บานสั้นมีโอกาสยิงเลยลูกนี้ลูกเรียบโมซีประตูเป็นการยิงของมาเลเซีย18นี่คือจุดอันตรายของมาเลเซียเนาะเป็นทีมที่โต้กลับได้ดีเสียโอกาสความผิดพลาดของพูลินกุตซู
บุกบ่ได้มีโอกาสเสียประตูที่2คือกันสำหรับไทยเป็นทางด้านมาเลเซียจักกิจถอยลงมาเปิดแลนทัวสนามเลยจักกิจพอลงมาใหม่พละกำลังยังดีกลับไปที่จักกิจให้บ่ดีตรงนี้ไกลีตัดได้ลอฟซลีไปที่แกรีบุญกลับไปตั้งกันใหม่ที่กองหลังโอมันแกรีพยายามไล่บีบเพื่อให้มาเลเซียเสียบานถ้าว่าปล่อยมาเลเซียครอบครองบานนี้เวลาก็จะเบิดไปเข้าสู่นาทีที่50แล้วเปิดเกมแรกตั้งแต่ต้นเกมเลยสำหรับไทยอภิสิทธิ์เปลี่ยนออกมาซ้ายพิยรัตจักริดโหลงไปบนถอยต่ำอีดีจักริดเป็นกองกลางเลยอภิสิทธิ์คำวงบัวพ่นมาเลเซียสกัดเข้าทางของไทยแล้วมีโอกาสบุกขึ้นมาซ้ายต้องเล็งเป้าให้ถึกเป็นการลุกขึ้นมาของโพลิสิตล็อกเข้าขวาแต่ว่ามีตัวซ่อนเตะอัดเลยลงมีเป็นบานดีมาเลเซียจะได้เปิดขึ้นมาต้องยอมครับว่ากองหลังมาเลเซียสวยเหลือกันดีไทยบุกหนักแต่มาเลเซียก็ยังมีตัวซ่อนเป็นการสกัดทีของทางด้านวันนอกินเวลาไปหลายวินาทีเติบศิลาเมตพวกสาประตูมาเลเซียตัดบานไม่ได้เปิดเจาะมาซ้ายอ้าวลงกันเองแต่ก็ยังวนกลับมาได้จับห่างลุยถึกเตะหยับเลยพิยรัตโอ้มาเลเซียสุดนี้ต้องยอมหามากองหลังแน่นโอ้เดาะสุดสวยงามมาเลเซียการีออกไปซ้ายมีพื้นที่เลยทางด้านซ้ายอาลีติดมาจ่ายพลาดเป็นโอกาสของไทยได้บุกยอดโค้งไปหน้าประตูแหงเกินไปพยายามสั่งสั่นเกมไว้แล้วก็ความผิดพลาดนั้นมีหลายคิดไวทำไวก็ยังคงนักใจสำหรับผู้ฝึกของไทยวิสุทธ์พยายามกระตุ้นลูกทีมว่าให้เอาให้ได้ไว้เธอยิงหนีถ้ามาซาแล้วมันก็จะกดดันนักเตะตัวเส้นการคลองบานนั้นก็คล้ายๆคือกับกันมาที่หนึ่งไทยคลองบานได้ดีกว่าแต่ว่ากีฬาบานเตะนี้ไม่ได้ให้คะแนนในการคลองบานให้คะแนนจากการยิงประตูพีกตัดเข้ามาในยังหาโอกาสอยู่สำหรับไทยเปิดติดกรรมการเป็นลูกโซกแต่ไทยยังได้อยู่เอาลากเข้าเส้นในเบียดพยายามจะเอาลูกนี้ล้มจนได้กรรมการว่าจะมีเป็นจุดโทษเลยเพราะว่าเอียงอยู่แล้วถูกอัดจังหวะอีกมาจังหวะที่2นี่ถูกอัดเต็มเต็มมาเลเซียไปสกัดพลาดในนาทีที่53ไทยมีโอกาสตีเสมอโอ้เข้าตามแผนเลยเพราะว่าพยายามกดดันตั้งแต่ลืมเคลียร์บานมาจุนมาประสบผลในนาทีถึงวันที่2นี่เองต้องเบิ่งว่าจะยิงประตูได้บ่เอียงในจังหวะนี้ดึงโอ้เป็นการดึงเต็มๆเลยมาเลขซาวของทางด้านมาเลเซียบูอาฟิซีฟายซานมามัดไปดึงกุลินไทยหัวหน้าทีมจะยิงเองหมายเลขสาวของไทยนัทพนนท์เอาละวัดดวงวัดใจกันระวังนัทพนนท์กับพวกสาประตูศิลาเมตโอ้เป็นหมายเลข10ขออภัยหมายเลข10อภิสิทธิ์คำวงตำแหน่งกองหลัง